ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบกติดต่อกัน2ชั่วโมงเครื่องฮอกะเอียนคําว่าเอียนถ้าอื่นใส่วิธีใดบ่มีบ่ฮู้ตะบานมีเอิ้นว่าเอียนเนาะพี่น้องเนาะเป็นพ่องาดงาดหรือว่าลิ้นเลียลิ้นจากตกแห้งมาพ่อค้าแม่ขายอยู่กันบ่ได้แต่ว่าสู่ชีวิตกว่าสู่ชีวิตกว่าพวกก็ลูกค้าอีกก็คือพ่อค้าแม่ขายนี่แหละพี่น้องคนยางตลาดว่าตันมาต้องพ่อค้าแม่ขายยังเต็มหุ่มอยู่เลยถือว่าใจสู้แม่นใจสู้อีหลีพี่น้องผมฝนตกตกตาเฮากะมาบ้ามีก็ยังมาเนาะเขามาได้พี่น้องผมทุกวันเสาร์ยามมื้อแลงต้องให้ฝนตกขนาดใดแสดงว่ามีมีฮอดเคียงหมู่เคียงเนี่ยบ่ธรรมดาอีหลีสู้คุณแม่ไอพักขี้เล็กบ่มาแสดงว่าเราบ่มาคันบ่มีพักขี้เล็กอยู่มองนี้นี่งามๆพี่น้องผมเขาเอิ้นเฮ็ดเพิงหยังก่อนเนี่ยเฮ็ดเพิงซาดแจงมีความขมนิดๆพี่น้องผมใส่แท่นบีได้ตะบะนี่มักอยู่นี่อันนี้ผมมักอยู่นี่อันนี้เฮ็ดอันนี้บ่ขมบ่บ่ขมแม่นบ่ตัวนี้โอ้เพิ่นว่าบ่ขมบักเขียบบักเขียบแห้งชาตามพี่น้องต้นเขาบอกก็คือนี่ล่ะพี่น้องมือบักเขียบแห้งชาฝนตกฝนลงเฮาสู่เฮาสู่ขนาดยอมรับอีหลีพี่น้องสู่ชีวิตก็หมู่กับเป็นพ่อค้าแม่ขายสุดยอดอีหลีตลาดนี่เอาเดี๋ยวไปบ่หม่องที่มันแบบมีลูกน้องย่างน้องกดความนี่มือนี่ว่าธรรมดาดีเจน้องนาดแบบอันนี้ปลูกเองปลูกมาหลายปีแล้วนุ้ยความสีทอกับปั่นสิบบาทสิบบาทใส่เสื้อนี่แล้วน้ำกดอยู่แถวเบื้องบ่เสียอันนี้มาผู้ไอ้นี่เดี๋ยวสิเอาไปขอขมาต้นให้ใหญ่ต้นนั้นพี่น้องผมมองพ่อใหญ่ยันเชียนอยู่ตอนนี้มีสารตะวะขาดมาผู้แม่นบ่เดี๋ยวบ่ามีผ้าไปตะลุยครับผมอ้ายฮักอยู่น้ำเพิ่นมาตั้งอายุ17 18ปีได้นี่ตอนนี้เพิ่นเป็นนายร้อยแล้วครับทุเรียนทุเรียนทางใดอีกเฮ็ดไก่มีเนาะครับเนาะพระบุงร้อยน้ำนี่เด้อพระบุงร้อยน้ำพระบุงแก้วนั่นบ่ตำบักฮุ้งหน้าโซเฮาก็มาเหมือนเดิมคือเก่าอย่าฝ่าคำข้างเดียวลูกค้าคันพ่อค้าแม่ขายบ่ย่านลูกค้าเขาก็บ่ย่านดอกพี่น้องครับไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเพราะว่าอีกจังมืออีก 2-3 มือก็ฮ้อข้าวสากอีก 2-3 มือก็ยายข้าวสากมันก็เลยมีแบบเป็นของที่แปลกๆตาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะนั่นปล่อยคันมักบ่ถือวิธีเฮือกินดิบๆนี่เบียร์เด้ต้องมีความฮู้ในการมักการไหนล่ะก็สถานที่ที่เฮาบ่คุ้นเคยเลยก็คือนี่ล่ะคุณพ่อเพิ่นย้ายมาอยู่ในห่มพี่น้องปกติตอนนั้นเป๊กน้ํากันเพิ่นบอกว่าหือหิบมากก็ล่าฝนว่าซั่นพี่น้องตอนนี้ขอเปลี่ยนคําเว้าขอเข้ามาอยู่ในห่มหาพี่หาน้องเด้อพี่น้องเด้อนี่ลาบแม่กวนก็สู้คือกันเฮ็ดจังได๋แหละขางัวมาเป็นตัวคันบ่มาขายเสียสิ้นรอดเบิดบ่พี่น้องครับบักเขียบตาแตกนี่ของแท้นี่เบิ่งเอาเขาเอิ้นว่าบักเขียบตาแตกคุณแม่น้องสาวภัทราพร 3-4 เฮาก็ยังสู้อยู่เด้พี่น้องตกลงไปแม่นบ่ฮู้นะบ่มีย่านครับผมปลูกมาแล้วต้องขายว่าซั่นพ่อค้าเฮาว่าเนาะครับเนาะครับผมดูปลูกมาแล้วต้องขายกล้วยแซ่บๆเดี๋ยวสิพาเข้าสิพาเข้าป่าหาพี่ปอบจักมื้ออยู่เดี๋ยวสิบ่ได้ย่างนําก่อนย่างคือเก่าย่างคือเก่าบ่ย่านพวกย่านพวกย่านแม่นเสียอุ้มพายางน้ำกวนไหมครับโอ้ยคือคือคอนเทนต์นี่คือขันพ่อแม่น้องๆเขาย่อมดินี่ญาติพ่อแม่เขานำไปว่านี่ที่พี่น้องผมเขาโคตรนะครับเนาะก้อยก้อยเขาโคตรเอาว้ายก็เอิ้นนี่อย่างพี่น้องบัวหืมบัวหน่อยบัวเลี้ยงบัวแดงมันเป็นไปบ่ได้ที่ซ้ำนี่หรอมันสิใหญ่เป็นทั่วปมือทั่วนี่สิเนาะมันสิเป็นเส้นทางแม่นบ่เอาไปในโอ่ง
เป็นบัวหยังกับบัวเลี้ยงเฮ้ยจักอย่างนี่ล่ะพี่น้องบัวแดงน้อยบ่เคยกินเกิดมาเอาบอกตรงๆกับคนอีสาน 100% นี่แหละพูดน่ะเฮ็ดแล้วหรือหูการเฮ็ดออกมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวแม่นเฮ็ดน้ำฟ้านบ่นี่อยากพ่อเฮ็ดน้ำฟ้านบ่มีบ่มีอยากพ่อเฮ็ดน้ำฟ้านแห้งพี่น้องเดี๋ยวพ่อแล้วสิจุนสดๆให้เบิ่งของไปใส่ข้าวสากกันทางนั้นนะครับเด้อแบบฮ้อแล้วก็มีหมากผู้แล้วก็มีหมากมีผู้แม่นบ่ครับชุดนี้คือสำเร็จแล้วขายชุดละประมาณ20บาทบ่เกินนี้นั่นพี่น้องผมปูก็ยังพอหากินได้ปูก็ยังพอหากินได้ปูพี่น้องผมถุงละ20ดีๆปลาแดกหอมๆเงินก็พกมาอีกเด็กหน่อยกูอาสมัยว่ามีพกได้บ่เกิน2บาทถึง3บาทกูมื้อนี่20บาทถือว่าหน่อยดินี่ของพวกควาย500,000บาทของพวกควาย500,000บาทกูขอ50บาทบ่ทําน่ะจ้ะอายได้หน่อยดิบ่ามีอันนี้หมกอีหยังครับบ่ทันหมกแบบนี้หมกสิ้นหางแดงครับหมกบ่สิ้นหางแดงสุกแล้วบ่สุกแล้วโอ้ยหมกละ10บาทหมกละ10บาทปานได้สิขายโคตรถูกเลยพี่น้องผมกระย่องน้องย่องน้องต้นเขาเพิ่นบอกว่าบักเขียบแห้งชาติพี่น้องไปทางไหนมาทางไหนเห็นแต่บักเขียบก็มาบ่นว่าเหลียได้บักเขียบทางยะโสธรเฮ็ดตาโลกก็ยังย่างอยู่เฮ็ดจังได๋บ้าบีเจงสิได้กินล่ะบ้าบีเจอยากร้องคือบ้ามีว่าซั่นเฮ็ดตาโลพี่น้องสิบ้ามีไปรีวิวอยู่ป่านั่นล่ะหายากแล้วก็ซั่วสิล้างได้แบบนี้บ้ามีบอกเลยคั่นบ่มีความสามารถมีทักษะพิเศษมีความรอบรู้เลี้ยงเฮ็ดนี่ล้างบ่ได้แบบนี้บักเขียบอุ้ยเจ้านี่บักเขียบกันนี่ละนาปลูกบานนี่เอาไหนๆกับบักเขียบแล้วเอาไปพี่น้องผมบักผีพวนบานนี่กระลอกกัดลงมาบ้ามีก็พอได้กินอยู่ก็เลยบ่ได้คิดว่าต้องไปหาซื้อหาขายแต่ว่าคันผู้ใดบ่มีได้มาริมลองรู้จักว่ามันมาซื้อได้พี่น้องเอาตรงนี้ดีกว่าบักเขียบกองกันเต็มเป็นหยังคนอุ้ยเครื่องในใกล้เจ้าใกล้ใกล้บ้านเลยบ่แม่ค่ะ 100% อันนี้ใกล้พันไข่ค่ะนั่นใกล้บ้านกินไข่อ๋อนี่ใกล้บ้านโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องในของใกล้พันอ๋อใกล้พันไข่อ๋อตัวนี้ใกล้สดครับครับผมนึกว่าเครื่องในของใกล้บ้านบ่ประเทศมากอ่ะไข่แดงเทศมากมากพูดชุดมาผู้ของเราจัดมาเต็มเลยครับเด้อมาได้ตลาดบ้านบ้ามีข้าวต้มขนมหมกหมกมันแล้วก็บักหอยแม่ค้ามาขายของแม่อุ้ยบัวธรรมชาติข้องเฮาผักบุ่งงามงามว้าวอุ้ยเฮ็ดเปลืองเราคือได้หลายแต่แม่ค้าคนนี้เราคือหมานเฮ็ดเถาะเห็นแล้วพี่น้องข้าสิได้เห็นนี่เจ๊ใหญ่เราจัดให้ในรอบหน้าปกไปเลยเอาดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าหน้าปกบ่แม่นไข่แดงไก่พี่น้องว่าเฮ็ดอีหยังอันนี้กินเรียบได้เนาะเจ้เฮ็ดทั้งฟานอันนี้กินเรียบได้แล้วรับประกันแล้วก็ถ้าตอนน้อยบ่ามีเคยกินดิบมันสิไปล่อล่อออกเอาเปียกมันออกล่างแล้วก็กัดกินมันสิมีความรู้สึกว่ามันกรุบกรุบบอกบ่ถูกเดี๋ยวจัดกินเดียวนะหมอเลยกินได้ต้องกินกินได้เห็นทําฟันของเจ๊ใหญ่แล้วคันสิเอาก็ต้องเอาเป็นถาดถูกต้องบ่เจ๊จังสิได้เห็นทําฟัน 3-4 รอบนี่ไป50บาทเป็นถาดถาดนี่50บาทได้เฮ็ดเพิ่งไปแจงแล้วได้เห็นทําฟันพร้อมซื้อได้ซื้อซื้อแต่เห็นทําฟันก็บ่ได้เด้อเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเฮ็ดเพิ่งนี่โคตรแซ่บบอกเลยบอกเลยไปขายอยู่ตลาดที่เขาน่าจะเพาะเองได้แต่ว่าอันนี้เป็นเก็บสดธรรมชาติเด้อครับเด้อคันเพาะเองมันสิดอกประมาณพอฝาบาทนี่แหละเขาเอิ้นเฮ็ดเพิ่งตับควายพี่น้องผมนี่ดำๆแล้วก็บ่มีรสชาติขมแม่ตอนนี้เดี๋ยวหวานพี่น้องผมเ
เหมือนเดิมคือเก่าขนาดฝนตกตกตกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเย็นนี้ยังตกอยู่พ่อค้าแม่ขายโคตรสู่พี่น้องคนสู่เฮาก็สู่ตัวเฮาสิไปถอยได้จังได๋ตะเกียร่าแล้วยังขนไข่ขนตำบักหนุนมาคือเก่าอยู่เรายังบ่ย่านภาษาหยังเฮาสิย่านพี่น้องครับผมเดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวผมลากตัวมาให้เบิ่งได้เจอแน่นอนกำลังนำหาอยู่เล็กน้อยเสียว่าเป็นปอบข่อยแล้วว่าบ่แม่นแล้วข่อยว่ามีคนไปแกล้งข่อยนั่นล่ะเบิ่งคลิปแล้วก็สิไปเฮ็ดเสียเฮานะครับต้องได้เจอแน่นอนครับรับประกันไม้นี่เป็นไม้สุดร้อนแต่ว่าบ้ามีเสียวโตมาให้เบิ่งครับเท่า20บาทต้นจอไปน้องใส่ไปเพลสจักอันนั้นบ่ฮู้อีหลีบ่แม่นควันเทียนพอมันถือจีบล่วงน้ำกะน้ำเกิน10นาทีกะ10นาทีเด้อเดี๋ยวนี้มันมาเบิ่งสิเข้าบ้านนำกันอีหลีบ่ไปขอไปขอผู้ปกครองมาซะก่อนจังสิพาเข้าขอยันทีไปตอน 3:00 ไปได้บ่หมกไก่ไม่ใหญ่วิวของแท้ยังเหมือนเดิมมือเก่าขันของลาบ่มีดากมาบ่แม่นไม่ใหญ่นิ้วแปลว่าตัวปั๊มหรือว่าฝาแฝดลาวเด้อครับเด้อฝาแฝดดากไก่หลอนๆพี่น้องผมไปทางพี่เดี๋ยวบ้ามีพาไปเบิ่งเฮ็ดเปียกอีกชนิดนึงอันนี้ก็ยังรับประกันทอดกันสดๆนี่ขนาดฝนตกแล้วบ่ย่านน้ํามันเดียนบ่มีเด้อเด้อคุณหมอเล่าปิดไว้ย่างดีกล้วยทอดมันทอดนี่ๆๆของดีเมืองยะโสพี่น้องผู้ใดเคยกินแน่เฮ็ดนี่เพิ่นว่าเอาไป1บ่เฮ้อเอาไปอันหมกใส่ไข่แม่นบ่ครับหมกใส่ไข่แม่ค่ะแล้วว่าเอาไปหมกเอาไปเฮ็ดเปอันเฮ็ดส้มเฮ็ดส้มหมกขั้นส้มเขาเอิ้นเห็นมันปูแม่นบ่เห็นแม่นั่นแม่นี่ยายนั่นยายนี่อยู่เมืองนอกเขาเก็บผมว่ามันดอกเดียวกันมั้ยเฮ็ดอันนี้เห็นอยู่เด้มันเก็บอยู่เมืองนอกสีขาวก็มีอันนี้มันสีส้มอันนี้สีส้มกินได้ 100% เนาะครับบ่มีเบี้ยแดงก้อนนี้ก็ยังมีเลยบักบกสัวเพิ่นสิพาได้พี่น้องเอ้ยจักบาทก็ซื้อเพิ่นถ่อบ่าวมีบ่าต้องบ่มีได้หลายย่านครับสัวสิพาจังซี่ฝนตกฝนตกผู้สาวก็ยังมาเลาะตลาดคือเก่าพี่น้องโคตรยอมใจพระเจ้าเลยคุณยางเวิร์นๆมากบ่ธรรมดาดิเบิ่งฝาไปฝนตกกับคนบ่ย่านฟ้ากล้องพังไป 3-4 รอบก็ยังสู่อยู่คือเก่าเกษตรนักสู่อันนี้ของเกษตรนักสู่นี่คันเดาบ่ผิดปลูกผักบุ้งได้โคตรงามเพิ่นผักบุ้งหยังเกษตรผักบุ้งแก้วพี่น้องผมมัดละ10กว่าเอเรียเนี่ยจริงๆแล้วเก่าบ่แม่นแม่เขาเอิ้นหยังก่อนคือเย็นตาโฟเย็นตาโฟนี่มันสิเข้ากันสุดๆก็คือผักบุ้งอันนี้บอกเลยผักบุ้งอื่นบ่เข้าพี่น้องผมถ้าไปกินตะหน่อยในกรุงเทพนี่ผักบุ้งอันนี้คือมอดกับเย็นตาโฟที่สุดแล้วพี่น้องผมอันนี้ก็กับตำบักหุ่งไหลบัวสายบัวว่าแม่นไหลบัวไหลบัวมันต้องมีอีกแนวนึงมั้งอับบักขวาก็ยังมีอยู่บ่น่ะล่ะฮะตายคันบ่อยากไปหาเก็บคันชีข้านตำป่นคันชีข้านจี้บักพริกเจร้านเรามีให้เอาไป10บาทแล้วแรงไปเฮาเดี๋ยวเจไม่มีฮอดกบมาขายสําบ่มีฮอดกบพี่น้องมื้อนี้พ่อบ้านไปไต่เลยบุกบเพิ่นเดี๋ยวจังแวะมาเอาลาบปลาของเจใหญ่แล้วเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องขาดบ่ได้ทุกวันเสาร์เฮาต้องกินเดี๋ยวเป็นตําเมือนก็สิได้เบิ่งคนทางเอาเดี๋ยวเฮาสิไปใส่ดีแม่งทอดแม่งทอดก็มาเพิ่นบ่ย่านป้าย่านพระคุณนายได้หยังครับผมเฮาก็มาบ่คุณนายเฮาก็มาเอาอุ้ยซูชิก็ยังมีคือเก่าซูชิเฮาซูชิสู่ฝนเขียงหมูสู่ฝนผลไม้สู่ฝนต้มลาบสู่ฝนสู่ทุกอย่างพี่น้องก็จะว่าผมว่านี่ล่ะครับ
ลูกค้าบ่ใจซะพ่อค้าแม่ค้าเด้อพ่อค้าแม่ค้านี่สูงกว่ากับน้องลาชาแนลพอกะมาฝนเอียนแล้วกะมาเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวใส่ย่ำมื่นก็แล้วกันย่านอยู่โทรศัพท์เปียกแต่ว่าย่านพี่น้องบ่ได้เบิ่งหลายกลัวโทรศัพท์เปียกก็เปลี่ยนใหม่เป็นสายเลยพี่น้องสู้ไว้นำกันคิดว่าขันทางอื่นตลาดบ่มีแต่ว่าวันเสาร์ยังมื้อแรงเด้อครับเด้อบันสร้างไฟใส่มุ่นเยโสธรมีให้เบิ่งแน่นอนมีให้ติดให้ตามให้ได้กินคือเก่าทุกอย่างว่า300ถุงเหลือซ้ํานี่หิฟ้ามาพูดหมูกระทะก็ยังมีเสืออยู่บ่ธรรมดาครับผมฝนไปเบิ่งฟ้าแข้งฝนแข้งฝนน้ำเต้าหู้ก็มีขาหมูก็มายอมรับผ้าอยู่เขาผ้าอยู่เขาเต็มๆพี่น้องแต่ว่าของมีขายถูกอย่างสุดอย่าพลาดคลิปนี้แชร์ไปฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดฝากตามกันเหมือนเดิมคือเก่าปลาสดๆอ่ะปลากดนี่ตะอ่อนซ่อนโล่จักบาทปลาสดปลากดปลากระแยงไปกล้องฟังแล้วพี่น้องเอาซ้ำนี่มันตัดแล้วล่ะซักคิดว่าเอาซ้ำนี่ขอบคุณครับ